และประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามที่จะไปรบกับประเทศอื่นๆตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลได้ทุ่มเงินเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตในการเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้เงิน 6,100 ล้านบาทนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนได้หลายแสนคนครับสวัสดีครับท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมาแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดค้านและไม่เห็นด้วยในการที่กระทรวงกลาโหมจะของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้อนุมัติในการซื้อเรือยกพลขึ้นบกงบประมาณ 6,100 ล้านบาทไม่อยู่ในสถานการณ์ที่สมควรจะต้องใช้เงินไปทำเรื่องอย่างนี้และประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามที่จะไปรบกับประเทศอื่นๆตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลได้ทุ่มเงินเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตในการเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้เงิน 6,100 ล้านบาทนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนได้หลายแสนคนครับสามารถนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการสู้กับไวรัสโควิดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่อสม.ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่เรายังขาดอยู่เงิน 6,000 ล้านบาทสามารถที่จะไปปรับปรุงเตรียมการโรงพยาบาลสนามเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากในอนาคตเงิน 6,100 ล้านบาทเนี่ยสามารถจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต้องปิดกิจการต้องตกงานธุรกิจร้านค้าต่างๆที่ลงทะเบียนมาแล้ว21ล้านคนนะครับรัฐบาลก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนเพียงพอมาให้กับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นถึงแม้รัฐบาลจะยืนยันว่ามีเงินเพียงพอแต่ก็เป็นที่น่าวิตกครับว่ารัฐบาลจะสามารถหาเงินมาได้หรือไม่เรื่องนี้ขอคัดค้านอย่างเต็มที่สวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสี่ยงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล